ดูแคร์เราทำเรื่องของบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุก็คือการเอาเรื่องของตัวเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์มาใช้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ตามลำพังค่ะเราเป็นการรวมตัวของลูกหลานที่ก็เรียกว่ามีทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือหลายๆคนก็มีคุณตาคุณยายที่เราต้องดูแลแต่ว่าเราทุกคนก็ต้องเรียกว่าทำงานหาเงินหาเลี้ยงตัวเองแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลด้วยแล้วทำยังไงที่เราจะออกมาทำงานได้อย่างสบายใจเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าณวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคของดิจิทัลเทคโนโลยีทุกคนพูดถึงเทคโนโลยีมากมายเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่างั้นเทคโนโลยีกับการที่จะดูแลสังคมผู้สูงอายุจะทำอะไรได้บ้างนั่นก็เลยจุดเริ่มของว่าเราเริ่มจากการที่เราอยากจะดูแลคนที่เรารักดูแลคนที่ใกล้ตัวรวมถึงดูแลตัวพวกเราเองที่จะแก่ตัวไปในอนาคตค่ะเราต้องเริ่มต้นจากปัญหาเราก็เลยเริ่มต้นทำความเข้าใจว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่นี่แหละแบบนี้เนี่ยมีใครที่เขามีปัญหาเราเหมือนเราอีกไหมแล้วก็เริ่มศึกษาดูด้วยเช่นกันว่าเอ๊ะแล้วต่างประเทศเนี่ยมีผู้สูงอายุจำนวนที่มากกว่าเราแล้วเนี่ยเขามีหนทางอะไรยังไงบ้างในการดูแลเพราะฉะนั้นก็ได้เริ่มไปมีการพูดคุยกับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเป็นร้อยๆคนเลยนะคะเข้าไปพูดคุยกับเขาทำความเข้าใจว่าการใช้ชีวิตเขาเนี่ยเป็นยังไงก็พอเราลองพูดคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะตอนนั้นเราก็มีกันสักประมาณ3คนเราก็เลยเริ่มลองดูว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะสามารถที่จะเอาเข้ามาแล้วใช้ได้ซึ่งแรกๆเลยเนี่ยเราเริ่มต้นจากในบ้านก่อนก็ใช้กันเองนี่ล่ะค่ะเรียกว่าในกลุ่มครอบครัว Friend and Family ก็ทดลองกันดูเองก่อนเพื่อที่เราจะฟังเรียกว่า Feedback Response จากเขาว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานในชีวิตเขามั้ยค่ะเราก็มีการเข้าไปออกร้านแล้วก็พูดคุยตามงานผู้สูงอายุต่างๆอันนี้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเสียงของลูกค้าเข้ามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือตอนแรกมีอุปกรณ์แล้วนะอุปกรณ์ก็ใช้ได้ดีมีแพลตฟอร์มเตือนบอกลูกหลานก็พบว่าเตือนไปอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีคนที่คอยเข้าไปช่วยเหลือคือต้องมีทีมเซอร์วิสด้วยเราก็เริ่มมองหาพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าอยากจะทำงานร่วมกันซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เหมือนกับเป็นสตาร์ทอัพด้วยกันนี่แหละค่ะที่เห็นปัญหาลักษณะเดียวกันแล้วก็ลองมาร่วมมือกันจากที่เราทำมา 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มจากในบ้านเนาะเราปัญหาเราคือผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวแต่ปรากฏว่าที่จริงแล้วผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวอ่ะเขาไม่ได้ติดบ้านติดเตียงอายุ 70-80 ยังออกไปข้างนอกออกไปเดินตลาดไปออกกำลังกายในสวนเพราะฉะนั้นที่จริงทุกวันนี้เนี่ยเขายังกระฉับกระเฉงเขาเรียกว่าเป็น active elder ถ้าเราจะทำเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องติดตัวเขาไปที่ไหนก็ได้ห้อยคอเล็กๆซึ่งกลายเป็นว่าอุปกรณ์เนี่ยดีแล้วแต่ปัญหาคือสายห้อยคอทุกวันนี้เนี่ยถ้าสายแข็งไปผู้สูงอายุผิวบางถ้าอาจจะกลายเป็นว่าทำให้เขารู้สึกว่าบาดเสียดสีในจุดนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนอกเหนือจากเทคโนโลยีมันเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของตัวรูปแบบการใช้งานเล็กๆน้อยๆที่เราต้องใส่ใจเพื่อที่สุดท้ายแล้วไม่งั้นเขาอาจจะห้อยคอไว้3วัน5วันแล้วเขาก็ถอดทิ้งไว้ที่บ้านนำเอาพวกตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็เติบโตไปอย่างรวดเร็วมากเพื่อเน้นในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสร้างเสริมให้เกิด healthy living โดยที่ต้องลืมภาพเดิมๆเลยคือไม่ได้จำเป็นต้องแก่และป่วยถึงจะต้องเริ่มดูแลแต่ว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เรียกว่าลดต้นทุนในการดูแลรักษาสุขภาพก็คือเป็นการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันค่ะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยถ้าเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยเราต้องดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยก่อนที่จะเกิดเหตุแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถมี healthy living ตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องไปที่จริงแล้วเนี่ยให้เริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวก่อนต้องบอกว่าปัญหาเนี่ยมีอยู่รอบตัวโอกาสก็มีอยู่รอบตัวหัวใจสำคัญคือเราต้องทำความเข้าใจกับปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขให้ได้อย่างจริงจังแล้วก็มองหาทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งคนที่จะตัดสินใจว่าทางเลือกไหนเนี่ยคือทางเลือกที่เหมาะสมมันก็คือลูกค้าหรือคนที่เป็นคนใช้งาน